หนฟองสนานทำในดวงเมืองจับสัญญาณความฟุ่งเฟืองจากเจ้าคุณธงชัยวันจันทร์ที่25มกราคมพ.ศ. 2564 8:18 น.โหนฟองสนานทำในดวงเมืองจับสัญญาณความฟุ่งเฟืองจากเจ้าคุณธงชัย25มกราคม2564เพจ Facebook ฟองสนานชมอนชานของโหนฟองสนานจามอนจันแม่หมอสมัครเล่นโพสต์ข้อความมีเนื้อหาดังนี้แม่หมอสมัครเล่นตอนที่360โดยฟองสนานจามอนจันลักษณาเมษจับสัญญาณความฟุ่งเฟืองจากเจ้าคุณธงชัยภาพลัคนาสถิตราศีเมษและดาวจรสำคัญมฤตยูจรเดินอยู่ในราศีเมษลบ8กรกฎาคม2565พระราหูจร8เดินอยู่ในราศีพฤษภลบ29มีนาคม2565พระเสาจร7เดินอยู่ในราศีมังกรลบ1มีนาคม2566พฤหัสบดีจร5เดินอยู่ในราศีมังกรจะย้ายเข้าไปเดินในราศีกุมรอบแรกระหว่าง29มีนาคมลบ27กันยายน2564พอบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่แล้วคือตอนที่359เผยแพร่ออกไปทำนายว่าเมืองรัตนโกสินทร์จะรอดแล้วจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายตั้งแต่ระหว่าง29มีนาคมเป็นต้นไปลบ27กันยายน2564เป็นยกแรกปรากฏว่าเรียกเสียงฮือฮาและแขกได้มากคงเป็นเพราะเป็นคำทำนายที่สวนกระสการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งความเดือดร้อนยุ่งยากไปยังชาวบ้านให้รัฐบาลต้องอุ้มและม็อบ3นิ้วที่พยายามปลุกระดมกันอีกรอบกันที่จริงไม่ใช่แต่เมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษที่กำลังฟันฝ่าปรากฏการณ์มฤตยูจร0เจ้าของภัยอาเพศการปฏิวัติใหญ่ทับลัคนาบวกราหูจร8ค้นทรัพย์บวกพฤหัสบดีจร5กับพระเสาจร7ประลองกำลังกันในเรื่องโรควิหารทำให้รัฐบาลฝ่ายทำงานของเมืองพบที่10กัมมะต้องเริ่มรอบใหม่ของการทำงานแบกภาระประชาชนกระทบในหลายๆเรื่องเท่านั้นแต่สำหรับคนทั่วไปที่ลัคนาสถิตราศีเมษด้วยนั้นโหนทั่วไปก็ดูออกว่าตั้งแต่ระหว่าง29มีนาคมเป็นต้นไปลบ27กันยายน2564เป็นสัญญาณอันแรกของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มียกเว้นหลักทักษะหักพฤหัสบดีกำลังเป็นการกินีจรที่ชีวิตจะเข้ารูปเข้ารอยยกแรกและมีโอกาสจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายด้วยเกณฑ์ที่เรียกสิงหเกณฑ์หรือพฤหัสบดีจร5เข้าไปเดินในราศีกุมภพที่11ละพักของดวงชะตาในขณะนั้นแม้จะมีเดินผิดปกติคราวนี้ผู้เขียนจะหาตำราและบุคคลอ้างอิงคือ1ว่าด้วยเมืองและรวมทั้งคนลัคนาสถิตราศีเมษไม่ว่าจะเจอเรื่องดีร้ายขนาดไหนจะรอดแคล้วคลาดเพราะระยะนั้นอยู่ในระหว่างพฤหัสบดีเป็น11หรือได้สิงหเกณฑ์เป็นหลักฐานยืนยันจากโหรเอกอาจจะยิ่งกว่าระดับพระยาโหราธิบดีคือเร่ 0.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้ทำนายเขาสัญญาณการเกิดของปฏิวัติสยาม2475ไว้ล่วงหน้า150ปีคือหลักโหรนี้ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ตอนพิเภกออกศึกมหาบาลที่ยกทัพมาตีลงกาจะฆ่าพิเภกเพื่อแก้แค้นทศกัณฐ์ขณะนั้นพิเภกรู้ว่าเข้าตาจนแน่แล้วเพราะไม่ได้เป็นนักรบเก่งกาจอะไรพระรามและทหารเอกก็ยกทัพกลับไปหมดแล้วจับกระดานชนวนมาดูดวงชะตาตัวเองไม่ได้มีโปรแกรมใช้เหมือนสมัยนี้พบว่าชะตามีเกณฑ์ร้ายอื่นเพียบแต่พฤหัสบดีจรเป็น11หรือสิงหเกณฑ์ตัวเดียวก็รู้ว่ารอดแน่
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการทานอำนาจของดวงดาวว่าผิวสับเคราะห์มาตรหมายให้โทษแก่ลัคนาหลายพฤหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัยคือดาวอื่นถล่มให้โทษแก่ลัคนาขนาดไหนพฤหัสบดีดวงเดียวให้คุณก็คุมภัยได้โดยบทพระราชนิพนธ์ตอนนี้ที่พิเทกรู้ว่าจะมีคนมาช่วยแล้วหนุมานก็ด้านเมฆมาช่วยคือเร่าร้อนฤทัยดังไฟพิษเกรงฤทธิ์มหาบาลยักษ์สาจึงจับกระดานชนวนมาพิเคราะห์ดูชาตาอสุรินทร์ดูชะตาตนเองเห็นการละกันนีร่วมชาติการกินีจรร่วมลัคนาลักลัคนาจันต้องคาดอยู่ทั้งสิ้นเสาเสดทับสาวราศีมีนพระเสาจรเดินผิดปกติทับพระเสาดวงเดิมกำเก่าแรงแล้วกินนวางลัคนาแก่พฤหัสบดีนั้นเป็น11อยู่จะมีผู้ช่วยชีพสังขารมิได้ถึงสิ้นชีวีอสุราค่อยสางสว่างใจ2เมื่อรอดแล้วผลดีจากพฤหัสบดีเป็น11ก็จะตามมาตามตำราที่ประพันธ์โดยหลวงวิสารดรุณกรครูโหรผู้ล่วงลับคือเมืองและท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษจะเข้าสู่สภาวะจะพุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาภเหลือหลายและอีกตำราลอกมาจากของอาจารย์เทพสาริกบุตรครูโหรผู้ล่วงลับคือจะได้ความสุขทางใจการสังคมจะส่งผลดีให้มิตรสหายจะให้ความอุปการะนี่คือเรื่องของโหรบ้าตำรายอย่างผู้เขียนที่เชื่อมั่นว่าดวงเมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษถึงอย่างไรก็จะรอดจากโควิดระลอกที่2แล้วจะกลับมาพุ่งเฟืองอีกรอบแม้คำนี้จะไม่มีในพจนานุกรมแกก็อีกนั่นแหละโหรท่านอื่นหากใช้หลักเข้าจับแล้วย่อมรู้ดีถึงการรอดและจะพุ่งเฟืองจากสิงหเกณฑ์นี้รวมทั้งสมเด็จพระมหารัตมงคลมุนีหรือเจ้าคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามที่ลูกศิษย์ของท่านคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้นำสัญญาณดวงเมืองที่ส่งออกจากท่านมาโพสต์เฟซบุ๊กให้ทราบกันตั้งแต่26ธันวาคม2563สรุปว่าต้องระวังตัวกันเสมอตั้งแต่ต้นปี2564เพราะเรื่องดีร้ายจะเกิดคู่กันเช่นโควิด-19 ม็อบและอื่นๆครั้นตั้งแต่29มีนาคม2564เป็นต้นไปพฤหัสบดีจร5จะแยกจากพระเสาจร7เข้าราศีกุมเริ่มความลงตัวในบ้านเมืองแกยังไม่เข้าที่เข้าทางเป็นเพียงปฐมบทเพราะมฤตยูจร0ยังทับลัคนาราศีเมษกันอยู่วิธีการรับมือคือให้สู้ด้วยเชนอินโนเวชั่นวิทยาการใหม่ๆผู้เขียนก็สรุปรวมให้ว่าเรื่องดีร้ายสามารถเกิดกับทุกคนได้ตลอดเวลานั้นท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษรวมทั้งเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถูกเขย่าชีวิตมีมากมายขณะนี้แต่อย่างน้อย29มีนาคมลบ27กันยายน2564น่าจะอยู่ในช่วงเขย่าเปลี่ยนแปลงในทางดีท่านเจ้าคุณธงชัยผ่านคุณวันชัยขอให้ใช้เวลาต่อจากนี้ไปเตรียมตัวให้พร้อมกล้าเปลี่ยนแปลงปฏิรูปปฏิวัติตัวเองเพื่อเตรียมรับการเขย่าใหญ่ทางการทำมาได้เศรษฐกิจของเมืองที่รอพวกเราทุกคนอยู่เพราะทุกคนต่างอยู่ในเมืองไม่เฉพาะท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษตั้งแต่กลางกรกฎาคม2565เป็นต้นไปส่วนของผู้เขียนนั้นโปรดรอคำทำนายที่จะออกมาประมาณสิงหาคม2564ทั้งของเมืองและทุกลัคนาราศีว่าด้วยมฤตยูจะย้ายจากเมษเข้าพฤษภเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อยก็จะได้ไม่แปลกในหากเกิดเรื่องล็อกถล่มต่อทางด้านเศรษฐกิจ
ทางด้านเศรษฐกิจของโลกและเมืองแล้วกระทบถึงทุกคนฟองสนานจามอนจันทร์22มกราคม2564ดูดวงชะตาติดต่อคุณหลุย0814002533ยังไม่รับ Walk-in ไม่รับประกันความแม่นเพราะเป็นเพียงคำทำนายของโหรสมัครเล่นขออภัยคิวยาวเพราะแต่ละวันรับน้อยตามสภาพของโหรสูงอายุท่านใดที่เคยดูดวงกับป้าฟองแล้วต้องการตรวจซ้ำโปรดแจ้งคุณหลุยเพื่อหาเวลาพิเศษให้แต่จะไม่กระทบท่านที่จองคิวปกติไว้ขอบคุณค่ะ